รากลับมาเริ่มนับหนึ่งได้คนแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ได้รับความสุขมากที่สุดมันก็คือเขาควรจะได้รางวัลในสิ่งที่เขายอมสละไปตอนนั้นเลยต้นแบบผู้หญิงตัวอย่างเจี๊ยบพิจิตาเธอเป็นผู้หญิงที่เคียงข้างสามียามที่ลำบากที่สุดล่าสุดก็ทำเอาน้ำตาท่วมจอเมื่อบอยได้ออกมาเล่าถึงมรสุมชีวิตเป็นหนี้50 ล้านรับชีวิตเปลี่ยนพอเจอกับสาวเจี๊ยบโดยที่ไม่เคยอายคอยอยู่เคียงข้างสู้ด้วยกันเพราะทั้งบอยและเจี๊ยบก็ได้ออกมาเล่าชีวิตคู่ในรายการเมาเขย่าเตียงบทพิสูจน์รักแท้โดยมีช่วงหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่ทั้งคู่ได้เผยถึงเรื่องราวในวันที่เจอมรสุมหนักจนทำให้เป็นหนี้กว่า50 ล้านโดยที่บอยก็ไม่กล้าบอกแม้กระทั่งแฟนสาวบวกกับเป็นช่วงที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วเจี๊ยบก็มีสิทธิ์เลือกแต่สิ่งที่สาวเจี๊ยบเลือกทำคือไม่หนีไปไหนเพราะว่าในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดเธอก็ยังเลือกอยู่กับเขายอมถอดของมีค่าให้กับบอยเพื่อเอาไปขายหาเงินเอามาใช้หนี้ยอมเสียสละแม้กระทั่งความสุขหลายอย่างเพื่อสามียอมไม่เที่ยวไม่ใช้ของแพงก็ใช้เวลานานกว่า 6-7 ปีกว่าจะใช้หนี้หมดคือเขาอดทนมากแล้วเขาก็ยอมสละความสุขหลายอย่างเพื่อเรายอมไม่ได้เที่ยวไม่ไปต่างประเทศเลยแล้วก็ไม่ใช้ของแพงเลยอะไรแถมทั้งคู่ก็รู้สึกดีใจมากที่จับมือร่วมกันปลดหนี้แถมชีวิตของบอยก็เปลี่ยนไปเมื่อได้เจอกับเจี๊ยบช่วงที่คบกันแรกบอยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนส่วนเจี๊ยบก็เป็นคนอารมณ์เย็นพอนานวันเข้าก็ทำให้ซึมซับความเป็นตัวของสาวเจี๊ยบมากขึ้นผมนี่ใจร้อนมากช่วงที่คบกันปีแรกครับพอมันเวลาผ่านไปเราซึมซับความเป็นเขาเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นคนใจเย็นมากจะต้องเอ่ยปากขอบคุณคุณภรรยาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเลยเป็นที่มาของเพลงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อฉันรู้จักและฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันสมกับคำที่ว่าดูผู้ชายให้ดูตอนสบายดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากจนกลายมาเป็นคู่แท้ยามยากเรียกได้ว่าสาวเจี๊ยบเป็นต้นแบบผู้หญิงตัวอย่างจริงๆที่คอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่สามีเป็นคู่แท้ที่ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายกว่า20 ปีที่ทั้งคู่จับมือก้าวข้ามผ่านมาด้วยกันเป็นคู่แท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมอมาจากวันที่เจี๊ยบเคยให้คำมั่นสัญญาในวันแต่งงานว่าจะร่วมใช้หนี้ให้หมดไปกับบอยขอสัญญาว่าจะร่วมใช้หนี้จนหมดแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งไปไหนแล้วก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขด้วยกันค่ะซึ่งก็ทำได้จริงอย่างที่พูดจนปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้ปลดหนี้ได้สำเร็จเสมือนยกภูเขาออกจากอกเรียกได้ว่าผ่านมาแทบทุกวิกฤตแล้วแต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะเดินจับมือกันแบบนี้ต่อไปแทบทุกวันนี้ก็ข้างรักกันหนักมากเป็นคู่รักที่สินเสมอกันสุดๆและถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ต้องขอบคุณวันนั้นที่ทำให้ทั้งบอยและเจี๊ยบเข้มแข็งที่จะผ่านอะไรไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หนี้หรือเรื่องของความรักที่มีให้กันมากกว่าเดิมแถมการผ่านมรสุมในครั้งนั้นแม้จำนวนเงินที่เสียไปจะมีมากมายแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือบทพิสูจน์ความรักของทั้งบอยและเจี๊ยบที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่าที่ทำให้ได้เจอคู่แท้